อันนี้เราก็มืดตลอดเลยมันเมฆหมอกบังหัวใจเราก็มีอดีตอนาคตไปอยู่ประจำก็เมฆหมอกก็ไม่ใช่ความสว่างสงบก็ขึ้นในใจก็พยายามทำจิตใจให้ตื่นบ้างเราหลับมานานแล้วอยู่บ้านก็หลับมาปฏิบัติธรรมก็หลับกี่ครั้งกี่ครั้งก็หลับเหมือนเดิมมันก็ภาวนาไปก็คิดท้อแท้เบื่อหน่ายก็ไม่อยากนั่งไม่อยากจะปฏิบัติอยากจะไปพูดคุยเล่นโทรศัพท์เรื่อยไปเลยนี่มันก็สั่งมาเลยจิตเป็นนายกายเป็นเบามันเหนื่อยมันเหนื่อยอำนาจจิตพวกนี้ถ้าเราเป็นทาสแล้วก็มันก็อยู่อย่างเงี้ยบางครั้งภาวนาไปภาวนาไป มันเจ็บที่ใจก็ยึดที่ใจเนี่ยเมื่อกี้เบียร์กี่เดือนก็หัวใจจะขาดนะพอถึงตอนนั้นปุ๊บพอค่อยลืมตามันก็สบายใจหายใจทั่วท้องอ่ะก็ไม่อยากนั่งแหละนั่งแล้วกลัวตายก็อยู่เงี้ยเขานั่งก็ไม่ถึงไหนแล้วเรายังอยู่แค่กลัวตายเนี่ยไม่ชนะใจสักทีเมื่อนั้นเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พิจารณาที่ใจแล้วมองที่ใจลึกไปที่ใจแล้วมันเกิดอะไรมันกลัวตายอ่ะอ่ะตายเป็นตายสิตัดสินใจนี่เดินหน้าไม่ถอยหลังแค่นั้นแหละแน่นอกก็หายไปเลยเพราะตัวยึดไม่มีแล้วปวดเมื่อยเหมือนกันพิจารณากายมันของเราไหมเพราะทุกข์เพราะเมื่อยกายของเราคิดว่ากายของเราก็มีเวทนาของเราเราคิดว่าเวทนาไม่ใช่ของเรามันต้องนองต้องป่วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปเวทนาก็ไม่ใช่ของเราก็มีความรู้สึกที่ใจก็ไหวละไปวางเอ้ยนั่นไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ของเราสมมติขึ้นมาแม้แต่จิตใจก็ไม่ใช่ของเราก็สลายไปเมื่อเรายึดถึงก็สลายไปเหลือแต่ความว่างความเฉยอยู่ที่ใจเราใจเราก็ได้สัมผัสเย็นสบายมีความสุขเหมือนกับที่ภาวนาไปภาวนาไปอดีตบ้างอนาคตมาอยู่ที่ปัจจุบันพุทลมเข้าโทรมอกเราไม่มีตามโบตามมีสติมากขึ้นมากขึ้นเราไม่ยึดแป๊บเดียวหายไปเลยพุทโธหายไปเลยกายตรงไม่น่าตรงจิตวางเฉยสติสมบูรณ์ไปพักหนึ่งแล้วมีความสุขเราไม่เคยได้สัมผัสอย่างนี้เราก็อยากจะได้ติดสุขเนี่ยอยากกันเป็นทุกข์อยากได้ยังมีก็เฉยว่างก็เฉยสุขก็เฉยสุขทุกข์ก็ขึ้นตั้งอยู่หรือไม่ก็เฉยเฉยอย่างเดียวนั่นแหละมันจะเกิดสติปัญญาที่เราทำให้บางไม่เอาอะไรไม่ชอบอะไรนั่นแหละมันจะมีสิ่งที่ของที่เราไม่อยากได้ก็เกิดคนที่อยากได้ก็ไม่เกิดเราพยายามครูบาอาจารย์สอนเสมอเอามาใช้แล้วก็มีประโยชน์คุณค่ารู้เฉยเห็นเฉยรู้เกิดดับสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำไปทำไปก็รู้สึกว่าได้ผลทำให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นยึดอะไรทุกทีพอเราปล่อยละปล่อยวางที่เห็นความว่างความเฉยอยู่ประจำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมีองค์ภาวนาที่ลมเข้าลมออกถ้าเราถูกจริตอะไรก็พิจารณาเรื่อยไปบางครั้งเนี่ยพิจารณากายในรูปนั่งไม่ภาวนาอะไรทั้งนั้นพุทโธไม่ภาวนาพิจารณากายในรูปนั่งองค์พระกับสมาธิจากศีรษะมีผมมีลักษณะใดเรื่อยไปถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปลายปากมีพิจารณาเรื่อยมาถึงลำตัวนุ่งห่มผ้าที่ใดลักษณะใดพิจารณาเรื่อยไปถึงก้นกบที่เรานั่งอยู่ผมก็เห็นในความรู้สึกก้นกบเรากระดูกอะไรก็พิจารณาได้เรื่อยไปถึงปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงก้นกบมาถึงลำตัวนุ่งห่มผ้าที่ใดลักษณะใดเรื่อยไปถึงใบหน้า
ใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกอะไรพิจารณาก็สามารถทําให้จิตใจเราสงบจากอดีตอนาคตได้ไปสักระยะหนึ่งพอสงบแล้วก็พิจารณาทุกอย่างเกิดขึ้นต่างอยู่ก็ดับไปสงบได้ก็ไม่สงบแล้วก็ภาวนาพุทโธอย่างเดิมใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกที่ว่าพิสังขารร่างกายเนี่ยพิจารณานี่เป็นอุบายทำให้จิตใจสงบไปสักพักเราในการปฏิบัติต้องหาอุบายและเทคนิคในการภาวนาเราจะมีหลักในการปฏิบัติจะสงบได้เร็วมากเทคนิคก็หมายถึงเราภาวนา ภาวนาไปภาวนาไปจะทำไงสำเร็จเร็วเราก็ด้วยตัวสติเห็นตัวติสัมปชัญญะแล้วก็ไอ้ที่เคยอยากได้อยากมีปล่อยวางไม่ได้อันนี้เราก็จะทำยังไงก็ไม่มีสมถะวิปัสสนาเนี่ยอย่างนี้ไม่สงบก็ใช้อย่างนี้แล้วความฉลาดมันก็เกิดขึ้นเรามีสมถะวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นรู้ละไปวางทำไปเรื่อยๆทำภาวนาไปเรื่อยๆมันก็จะรู้แล้วอ๋อเราทำอย่างนี้ได้ผลแล้วจะมานับคู่ๆก็ได้เด็กเคยเราเคยนับครูบาอาจารย์เคยสอนหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสี่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับเก้าแล้วก็นับแปดนับเจ็ดนับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งก็ภาวนาไปเรื่อยถ้าหากว่าทำให้จิตเราสงบถูกจริตเราก็ใช้เรื่อยไปถ้าไม่ถูกจริตก็มาภาวนาอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกรู้กายรู้ใจถ้าเราภาวนาไปภาวนามีสติสมบูรณ์เกิดความสงบสมาธิมากขึ้นเนี่ยกายเบาใจเบาพุทโธหายไปก็จะนั่งกายตรงจะเห็นในความรู้สึกจะสมาธิสงบมากขึ้นมากขึ้นถ้าดิ่งอุปจาระปุ๊บนี่จะรู้เลยโอ้นิวรณ์ไม่ง่วงแล้วเราข้ามเวทนาได้แล้วเหลือแต่เสียงยังมีปรากฏแต่ละไม่ยึดติดแววมาก็แววไปผ่านมาก็ผ่านไปไม่เหมือนกัณฑิกะสมาธิไม่จะแววมาว่าแววมาแววมาก็หยุดเลยหยุดหยุดคิดพิจารณาอดีตอนาคตไปเรื่อยพิจารณาไม่ใช่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ดับรู้เฉยเห็นเฉยอุปจารสมาธิมันจะเกิดสมาธิมากความสงบมากนั่นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอันนี้เราเร่งความเพียรเราไม่ลืมตาเราได้เดินทางอริยมรรคอริยผลรู้ทางเลยแล้วก็
ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะมันก็เริ่มแหละเริ่มมีสติปัญญาวิปัสสนาจะเริ่มไปหาความดับให้มากกว่านี้หาความสุขมากกว่านี้ก็ถึงสู่เอกตาสุขเอกตาจิตเป็นหนึ่งไม่สายไปสายมาอุปจาระถ้าใครได้สัมผัสตรงนั้นก็สายไปสายมาอย่างนั้นอยู่เตียงยังไม่ดับถ้าดับปุ๊บมันจะมีความสุขมันก็สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องตามขั้นตอนมาเรียนสื่อชั้นประถมเรื่อยไปกานิกาก็พยายามเข้าไปว่าสีทั้งห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเข้าออกเข้าออกเป็นสีทั้งห้าเคยชินสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ตามรู้ตามเห็นเอากายเบาก็รู้กายเบากายหนักก็รู้กายหนักจิตใจเป็นยังไงบ้างสงบมากสงบน้อยฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านน้อยความง่วงมากของเราก็พิจารณาใช้สมถะความสงบสงบเฉยรู้เฉยสงบจิตใจไปใจมาแล้วก็ลงใจอดีตบางละมาของคนยึดปัจจุบันพอสมาธิมากก็มันก็เริ่มมีความเฉยมากขึ้นมากขึ้นมีความเฉยมากขึ้นมันก็มีปัญญาวิปัสสนาญาณเกิดพิจารณาความเกิดขึ้นดังอยู่ลงไปอันไหนมันปรุงท่านก็พิจารณามาดับที่กายที่ใจอดีตอนาคตก็มาดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปเลยเรื่อยก่อนความสงบมากขึ้นมากขึ้นก็พุทโธหายไปก็มีตัวรู้จิตสบายทำไปทำไปมันปลอกวิจารปีติสุขเอกตาเป็นวสีทั้งห้าเนี่ยไม่ใช่ภาวนาปุ๊บได้ปั๊บไม่ใช่ต้องพยายามอดทนอดกลั้นมีวิริยะความเพียรภาคเพียรมันให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราทำไปทำไปมันก็จะเป็นวิสีทั้งห้ามีวิตกวิจารปีติสุขสุขวิจารปีติยกจิตยกใจขึ้นสู่มรรคผลปีติอิ่มอกอิ่มใจเราพยายามอดทนเอากันไปพยายามสร้างฐานให้มันคงอยู่ที่กายสติอยู่ที่กายมันกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานากายเป็นที่ตั้งกายเป็นพื้นฐานต้องมีกายนั่งกายยืนกายเดินกายเป็นหลักก็นั่งปวดเมื่อยจนหายปวดเมื่อยต้องพยายามตรงนั้นกายปวดแต่ใจไม่ปวดก็ว่าอย่ากายอย่าใจกายปวดมันอยู่ที่ใจใจดีใจเฉยใจสบายก็พยายามบางครั้งเราภาวนาอย่ากายอย่าใจไม่ได้พอกายปวดก็ยึดที่กายใจก็ยังปวดหนักเลยพอกายปวดใจมารวมที่กายที่ใจก็นึกแล้วทุกข์มากขึ้นมากขึ้นนี่อดทนไม่ไหวเราก็เลิกภาวนาจะเห็นความขาดทุนเกิดขึ้นแล้วความสงบก็ไม่เกิดขึ้นแล้วมันระยะกายยักใจกับกายปวดใจไม่ปวดกายอยู่ตรงนี้กายไม่ใช่เรามาพิจารณาที่ใจผู้ตัดสินใจดีก็รู้ใจเฉยก็รู้มาดับที่กายที่ใจก็มีองค์ภาวนาก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเราเริ่มต้นขณะนี้เราก็รู้สึกว่าเราเห็นสว่างเห็นความสว่างความสงบเกิดขึ้นทีแรกได้ยังไม่เห็นเห็นแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญใจปวดเมื่อยอยู่ตลอดเวลาเรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นมากขึ้นจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเรานั่งไปนั่งไปเราได้สัมผัสกับความสุขความสงบ
ไม่มากแล้วก็ภูมิใจมันก็พอสงบมากก็นึกถึงศีลตลอดเวลาเอาเราเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจทำไปภาวนาไปมันก็เจริญทั้งกายทั้งใจก็ไม่ติดขัดไม่สงสัยในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพอเราสัมผัสกับบุญกุศลปรากฏมีความสุขเกิดขึ้นที่ใจเราไม่อยากเวลาในการสร้างคุณงามความดีก็มีไม่มากว่าเราจะหมดลมเมื่อไหร่เวลานี้นาทีนี้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจภาวนาให้เกิดขึ้นอยู่ที่องค์ภาวนาพยายามมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกภาวนาไปภาวนาไปถ้าเราถูกจริตอะไรก็ใช้อย่างนั้นเรื่อยไปพุทโธสงบพุทโธก็พุทโธสว่างสงบก็ใช้พุทโธเรื่อยไปยังไม่สงบก็ใช้ปัญจกรรมฐานหน้านึกอยู่ในใจในความรู้สึกเห็นในใจเราลูกเกสาโลมานาขาทันตาตะโจมแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปยันมาเราพิจารณาแล้วก็ถูกจริตเรามันก็สงบระวางกายเบาใจเบาไปสักพักสักพักก็พิจารณาพอสงบมากสงบน้อยสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาความไม่เที่ยงถ้าเราไม่ได้พิจารณาอดีตอนาคตเราอยู่ในกายในใจเราจะมาทำวิปัสสนาทำไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นความสงบมากขึ้นเห็นวิปัสสนามากขึ้นปัญญามากขึ้นมันก็รอบรู้ในสังขารขันธ์5แล้วก็อยู่ในขันธ์5พิจารณาโลกมันก็อยู่กับเราไม่นานต้องแปรไปต้องเน่าต้องเปื่อยเวทนาก็ไม่จะอยู่กับเรานานเดี๋ยวก็มาสัมผัสแล้วก็จากไปสัญญาจำได้หมายรวมก็อยู่กับเราไม่นานพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราวิญญาณก็เหมือนกันวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นพิจารณาวิญญาณวิญญาณขันธ์มันไม่ใช่ของเราสังขารขันธ์มันทุกข์ปรุงแต่งมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเรามีโอกาสแล้วเราได้มาสัมผัสกันในพุทธศาสนามีศีลสมาธิปัญญาโอมีองค์ภาวนาเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเราดีใจเราเนี่ยมาเป็นเทวดาเป็นพรหมกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เรายกจิตยกใจของเราโตตัวภาวะที่สูงกว่าตอนที่เราเป็นถึงอดีตอนาคตยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาเป็นบุญกุศลก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้เจริญสว่างสงบเราเป็นผู้วางได้วางจากอดีตอนาคตวางจากการงานที่เราได้ผ่านมาแล้วก็บางงานนอกมันก็ไม่หนักต้องงานในงานในใจงานในใจเรานี่มันสาหัสมากเพราะว่าลืมตาก็ไม่รู้ใจพอหลับตาจึงรู้ใจเห็นใจว่าความนึกคิดเป็นยังไงความฟุ้งซ่านเป็นยังไงมันไปไหนบ้างสายไปสายมาเนี่ยถ้าเราพิจารณาดีๆให้สงบมากแล้วมันถูกมากเอาใจเราไม่อยู่เราพยายามอย่าทิ้งองค์ภาวนาอยู่ที่ลมเข้าลมออกพยายามนั่งอย่าตรงเวลาตรงการนั่งสมาธิอย่านั่งพิง
จะนั่งพิงแล้วก็หลับพยายามนั่งกายตรงดำรงสติตลอดเวลาพยายามนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราเราพยายามพิจารณาความสุขสงบสงบมากสงบน้อยจิตใจไปไหนบ้างอดีตเราก็พยายามมาอยู่ที่องค์พุนาพุทลมเข้าลมออกก็สัมปัญญาพร้อมแต่งชุดสีอะไรมันก็ไปได้ไม่นานมีสติสัมปัญญามันก็กลับมาอยู่ที่กายที่ใจก็นึกถึงกายอยู่ตรงนี้ก็นึกถึงใจองค์พุนาตลอดเวลาอะไรที่เราได้มาสัมผัสกับบุญกุศลภาวนาสมาธิเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่พระเจ้ายกย่องคือหลักคือสมาธิบุญที่ไม่มีอะไรจะสู้ได้คือบุญสมาบุญสมาธิภาวนาเพราะนั้นตรงนี้เราได้สัมผัสถึงแม้ว่าสงบมากสงบน้อยก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นได้สัมผัสกับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าได้สัมผัสกับองค์พุนานั่งสมาธิสร้างบารมีตรงนี้แล้วก็มีโอกาสดีก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรพิจารณาสงบมากสงบน้อยจิตใจเป็นยังไงบ้างก็ยกจิตยกใจมาอยู่ที่ความรู้สึกเย็นสบายที่ใจของเราทุกครั้งที่จะออกสมาธิพิจารณาแล้วมาพิจารณาความรู้สึกอยู่ที่กายของเรานั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาพิจารณาเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกกับมือข้างขวาเคลื่อนยกไปเรื่อยวางเข่าข้างขวาท้องเปิ่มป้อมมือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วมือซ้ายเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่าข้างซ้ายท้องเปิ่มมือที่ปลายหัวเข่าจะแล้วยกมือปากมาเลยท่าพนมมือระหว่างหน้าอกซ้ายก็ยกมาเลยท่าประกบพนมมือดังดอกบัวตูมที่ระหว่างหน้าอกตั้งจิตตั้งใจน้อมมาแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราแล้วนึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็แผ่เมตตาให้กับพระอินทร์พระพรหมโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดจากใดสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขขอให้สุขนี้ขึ้นไปการแผ่ไม่มีประมาณในการแผ่ก็อัปปมัญญาเองไม่มีประมาณในการแผ่แต่เสร็จแล้วก็ต้องสัจจะอธิษฐานบุญกุศลที่เราสร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาเมื่อปรารถนาเสร็จแล้วมือขึ้นประจบในระหว่างคิ้วค่อยมือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้ค่อยเคลื่อนนะมีสติสัมปชัญญะเคลื่อนเท้าขวาเท้าซ้ายนั่งในท่าเดิมพับเพียบเรียบร้อยแล้วถ้าใครมีหนังสือก็เปิดไปหน้า69นะถ้าท่องได้ก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดเจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายบากใจเลยอาพยาบาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขีอาตานังบาลิหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดโอ้นายดีนะขออนุโมทนาบุญกุศลนะที่เราได้มาสร้างตอนนี้เราก็แผ่เมตตาแล้วก็สบายใจเพราะบางคนก็ไม่แผ่ก็ติดขัดนะบางคนเคยแผ่นี่แผ่แล้วก็สบายใจอันจริงเคยพิสูจน์แล้วก็เคยเทศครูบาอาจารย์ก็เทศแผ่ภายในแผ่ในตรงกว่าตรงกว่าแผ่ด้วยสมาธิมันตรงแล้วมันมั่นกว่ามันลึกกว่าเคยพิสูจน์แล้วให้กับเจ้ากรรมนายเวรสัตว์นรกเนี่ยที่มันเคยให้ในอันนี้ก็เราก็ได้เราแผ่ข้างนอกเลยแผ่ข้างในด้วยพอจิตใจเราสบายบางคนก็ยึดติดที่นี่หลวงพ่อทำครูบาอาจารย์ที่ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรที่ย้อนไป2,500 กว่าปีที่พระพุทธเจ้าเราทำป่าเป็นวัดแต่ไม่ใช่ว่าเอาไอ้สิ่งสวยงามมาเป็นวัดไม่ใช่เอาป่าเป็นวัดปลูกต้นไม้ไปแล้วก็ปลูกมะม่วงปลูกอะไรมีให้นกให้อะไรเนี่ยปลูกแต่ไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพเนี่ยใช่ไหมเอาปุ๊บเนี่ยข้างกุฏิต้นว่าต้นเนี่ยโอ้มากินออกลูกออกหลานที่นั่นเลยนะมีน้ำก็มีนะอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วเกิดเป็นนกกระว่าวนกอะไรนกเอี้ยงนกไอ้นกเขานกก็ยางพอเล่าปุ๊บก็อยากจะเกิดเป็นนกอยู่ไม่ได้เลยแหมนกนี่โหเหาะเหินในอากาศได้อันนี้เขาขอพระนรกภูมิหนึ่งเนี่ยสุนัขแมวพวกนี้นกนี่นรกภูมิหนึ่งนรกมีหลายภูมิเทวดามีหลายภูมิเทวดาก็อยู่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยลูกก็เทวดาอันที่แผ่เมื่อกี้นะแผ่ที่ว่าให้ออกสมาธิกับเปรตลูกก็เทวดาน่ะนั่นรู้วิมานเขาใช่ไหมแล้วก็เทวดานี่ก็เหมือนเนี่ยขอไปก็ไม่แตกต่างกับที่เราเกิดเนี่ยคนละชั้นกันชั้นล่างคนที่ใช้กรรมไม่หมดเสร็จกรรมก็คนขอทานมาชั้นที่สองก็อาศัยบ้านเขาอยู่ไม่มีบ้านอะไรนี่ก็อันนี้ประเภทต้องเป็นอาชีพตลอดชีวิตเลยเนี่ยมันก็ทำไมชั้นเลื่อยไปแล้วโอ้มีบ้านมีการงานมีที่นานที่ไร่ที่ตรงนี้มีนานเนี่ยก็ชั้นตรงไปเรื่อยๆเนี่ยวิมานคนละชั้นชั้นมันก็ไม่แตกต่างกันแต่ว่าเทวดานี่เขาแข่งกันด้วยรัศมีเราแข่งกันด้วยรัศมีเงินทองใครมีมากใครมีบ้านใหญ่โตใครมีบริวารแต่เทวดาเขาแข่งรัศมีเหมือนเนี่ยศีล5ก็รัศมีศีล5มันไม่แจกจ้าศีลอุโบสถศีล8ก็แจกจ้าศีลอุโบสถก็ได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งศีล8ก็ได้เต็มที่มาศีล10ก็ได้มากก็อยากยากก็ศีล8ศีล107ก็ได้อันนี้ก็เต็มพลังเลยแล้วถ้าถึงโสดาแล้วก็ไปเรื่อยสกิทาคามิถึงพายะจนถึงพระอรหันต์นี่ก็ยิ่งถึงมหันต์ก็สิ้นสุดแล้วก็โสดานี่ก็ยังหลังวิสาขานาบิณฑกเศรษฐีนี่วิมานไม่มีใครสู้ได้ศีลเป็นทุกแบบสู้ไม่ได้เขาสง่างามเพราะตอนนี้ก็ไปมีบริวารเยอะนี่เขาเสวยสุขเนี่ยก่อนที่จะไปสู่พระศรียะเมตไตรหลวงพ่อก็เทศน์ได้ก่อนพระศรียะเมตไตรนี่ต้องศีล5บริสุทธิ์ไปเกิดเป็นเทวดาเสวยสุขแล้วก็พอประยุกต์ยกอีกไม่นานนะก็อีกไม่กี่พันปีก็ลงมาเกิดแล้วศีล5เป็นเทวดาไงพวกเทวดาลงมาเกิดนี่ก็เขามีศีลมีธรรมไม่มีลักขโมยมีศาสนาเดียวก็พระศรีเมตไตรไม่มีการลักขโมยเขาของเงินทองก็ตามต้นไม้อะไรไปอธิษฐานก็เพชรพลอยก็ได้แล้วเนี่ยไม่ต้องมาไถนาหว่านข้าวทํางานหน้าดำความเครียดนี่เพราะอะไรรู้ไหมเขาพร้อมแล้วเหมือนขอพันเหมือนวิมานเราพร้อมแล้วเทวดาเนี่ยเป็นพรหมเนี่ยมันพร้อมแล้วไปถึงปุ๊บก็ไปจุติเลย
ก็เสวยสุขเรามีบริวารเนี่ยเพราะเราเนี่ยก็หมายว่าเรามีเสบียงแล้วอริยทรัพย์ภายในแล้วมีเสบียงอริยทรัพย์ทางกายทางใจมันตุนไปเต็มหมดแล้วแต่ถ้าคนไม่ตุนก็รู้ว่าศีลห้าอย่างเดียวพอไปศีลห้าอย่างเดียวไม่มีภาวนาก็สู้ศีลห้ามีภาวนาไม่ได้ยังมีศีลแปดอุโบสถศีลแปดนี่มีภาวนามากนี่อยู่นานแล้วยังเหี่ยวโหยังมีระวิมานมากเลยนี่นั่นแหละวิมานอยู่ที่กายจิตใจไม่ใช่อยู่ที่ไหนสำเร็จก็อยู่ที่กายจิตใจใช่ไหมเทวดาก็เป็นพงเป็นแม้สำเร็จแปรยะที่ไม่เกิดก็สำเร็จตอนเป็นเหมือนหลวงปู่นวลพ่อสนองหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟ้านหลวงปู่แหวนเนี่ยไม่ได้ตายแล้วก็เป็นมันไม่มันหายากมันไม่มีถ้าตายถ้าไม่มีพื้นฐานเพราะนั้นครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่สมานเนี่ยให้ภาวนาไว้เยอะๆให้ภาวนาเข้าเวทนาอันนี้เนี่ยเคยเนี่ยชั่วโมงไม่พอสองชั่วโมงไม่พอต้องสามหรือสี่ชั่วโมงเบิ้ลไปเนี่ยจึงเข้าไปยังลูกข้ามเวลายักกายยักใจเลยได้เนี่ยเอาไว้เพื่ออะไรเราจะตายวันไหนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องดิ้นทุรนทุรายร้องบางคนนี่บางคนไม่อยากตายเคยดูนี่เราบ้างเคยดูไม่อยากตายเดินหนีแล้วหูปากเบี้ยวปากเบี้ยวบิดไปบิดมาเนี่ยคนมีเงินนะไปโกงที่ของเราโอ้โหไม่อยากตายเลยแล้วมาเห็นที่เขาตายง่ายๆโอ้ดีเหมือนกันตายง่ายก็อยากตายใช่ไหมแล้วมาเห็นเนี่ยครูบาอาจารย์ประสังฆทานเนี่ยปู่ตรงบานไปอะไรก็แล้วแต่เห็นไม่ต้องฉีดยาเลยตายง่ายโอ้พุทโธนี่หลวงพ่อไม่ไปฉีดยาอย่างแม่สอนแล้วก็เขาฌานแล้วเขาตายสบายเลยไประบายเลยนี่พวกป้าไงเขามีที่อยู่ของใจนี่เราเตรียมพร้อมถ้าไม่มีเนาะขออภัยปากก็พูดโอ้ยตายมาแล้วก็ได้โอ้ยไม่ตัวตายพูดแต่ปากแต่ใจมันไม่ดังพูดก็เห็นยะตายมาแล้วก็ได้ตายมาแล้วพอตายจริงโอ้โหอีโน่ก็ยังทำไม่สำเร็จนะห่วงลูกคงหลานลูกฉันไม่อยากตายไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่อยากตายคือผู้ที่ปฏิบัตินิสิตมิธรรมพร้อมเสมอแล้วตายมาแล้วก็ได้ตายวันนี้ว่าตายพรุ่งนี้เขามีที่อยู่ของใจเขามีพร้อมแล้วเขาทำไปพร้อมแล้วเอาเวทนาฉันก็รู้แล้วยากายยากใจมีตรงนี้ก็อ่ะมันถึงเวลาก็พร้อมแต่คนที่พร้อมแล้วใช่ไหมเมื่อเราเรียนหนังสือน่ะเรียนจบพร้อมแล้วทำงานอะไรก็ได้แต่คนนี้จบบ้างไม่จบบ้างยังจบไม่สมบูรณ์โอ้ตายแล้วจะไปทำงานได้ไงเนี่ยเกิดสัมภาษณ์นิดเกิดคอมไม่เป็นอะไรนิดเป็นไงเราหนาวร้อนไหมแต่ถ้าเขาจบสมบูรณ์แล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคอมก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยอาจจะเทสอะไรเอาก็แน่เนี่ยจะสัมภาษณ์เนี่ยได้หมดเลยใช่ไหมก็พร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วแต่คนไม่พร้อมเป็นไงเหมือนที่เราบวชเนี่ยถ้าพร้อมทั้งกายทั้งใจไม่มีปัญหาไม่อยากกลับบ้านเคยคุยกันที่อยากกลับคือมีห่วงต้องทำงานต้องไปเลี้ยงพ่อแม่นี่เขาตรงนี้แต่คนที่ไม่ห่วงอะไรแต่ไม่พร้อมน่าเสียดายร่างกายดีนะสมประกอบทุกอย่างกรมการสามสองแต่ใจอ่อนแอกายดีว่าใจดีทุกอย่างเนี่ยแต่ใจอ่อนแอใจไม่สู้มันน่าเสียดายมันน่าจะไปให้คนที่เขาใจสู้อ่ะใช่ไหมถ้าขอกันได้ยกกันได้ก็โคตรสบายเลยยกกันหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันเราต้องสู้เราต้องสู้ถอยไม่ได้เหมือนปฏิบัติเนี่ยต้องเดินหน้าอย่าถอยตกคลองเหมือนว่าบางทีบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยไม่ลืมต้องลืมตาเดินหน้าอย่างเดียวถ้าถอยปุ๊บก็ขาดทุนนี่แหละก็อยู่อย่างเงี้ยเราเดินหน้าลุยอย่างเดียวอันนี้เหมือนกันทำไมคนไหนก็คบการทั้งสองเท่ากับเราเปล่าไอ้เราทำไมสู้ก็ไม่ได้เขาอายุมากกว่าก็ยังอยู่ได้ไอ้เราอายุน้อยกว่าเนี่ยทำไมถามความรู้สึกก็ทำไมหลวงปู่ทุกวันเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกอุ้ยนอนมันจนเบื่อแล้วเลิกนอนสักทีเนี่ยนี่
ไอ้เราไม่เบื่อสักทีเนี่ยฟังฟังไปหาวแล้วเนี่ยถามถึงแล้วนิวรณ์ถามถึงก็ไปเหอะไปเหอะเป็นไงจิตเป็นนายกายเป็นเบามันก็ไปเหอะไปเหอะไปก็ไปสิเห็นไหมไปเหอะไม่ไปเคยเทศเคยลองลุกเหอะไม่ลุกอยากนอนไม่นอนมีอะไรบ้างแต่ใจมีอะไรนิวรณ์ก็นิวรณ์ก็โน้ไปตั้งท่าลุ่มไปนู่นเห็นไหมพอนั้นก็มาอีกเอาไว้ตีสามแล้วกันไปนอนดีกว่าเห็นไหมนี่พออ้อนไปอ้อนมาจริงเหมือนกันพักผ่อนดีกว่าเห็นไหมเสียรู้แล้วจิตเป็นนายกายเป็นเบาลองถามนี่เนี่ยอันนี้เนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นเบาตั้งอายุ20 กว่าค่อยบวชหลวงพุทธเจ้าเรา29 ปีเสียดายมันก็มันก็สายแล้วรู้เงี้ยมาบวชตั้งนานรู้เงี้ยไม่แต่งงานก็ดีหรอกเพราะงั้นพระองค์เนี่ยพอรู้ธรรมเห็นธรรมตำหนองนั้นแต่ว่าไม่ได้สงสัยไอ้ก่อนที่นั่นพวกเรามาก่อนที่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยก็โอ้เรานี่เมาเขินอยู่ไปนี่แก่เท่านี่ตายช้าตายเลยนี่ไปโปรดใครก็ไม่ได้ใช่ไหมและนี่เรายังไม่ถึงถือไม้กระบองยอดทองกระบองยอดเพชรได้ทุกวันเอาไว้นั่งก็โอยลุกก็โอยนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยอ่ะแม่หลวงพ่อท่านเทศเดี๋ยวบุญวันเทศดีอ่ะจะรอให้เขาเชิญมาโอ้โหมันถ้าเขาเชิญมาวัดเนี่ยโอ้เราไม่รู้อะไรเลยนะเวทนาที่จะตายก็ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาเนี่ยเขาตายแล้วก็บอกว่าเขาไม่เอาไว้บ้านหรอกรักแค่ไหนหลวงพ่อเทศเรื่องจริงหรือเทศเรื่องจริงเหมือนทั้งนั้นเลยรักแค่ไหนโอ้รักเช้ารักเย็นขออภัยพอตายปุ๊บนี่ไปเลยใช่ไหมกอดก็ไม่อยากจะกอดเลยใครเห็นแล้วโอ้รักจ๋ารักจ๋าเราบอกเอ้าทำไมไม่กอดกันล่ะโอ้ไม่กอดไปเลยนี่ไอ้นี่หลานเนี่ยนะแล้วยังไปรูปไปเนี่ยอุ่นเนี่ยเขาเหมือนฉีดยาพิษนะเคยเขาบอกเป็นกรรมอ่ะถ้าคนนี้ข้ามกรรมได้ก็เป็นหมอมันก็เป็นหมอมาก่อนเนี้ยโดนฉีดยาพิษนะพอเรามาปุ๊บเนี่ยเราไปรูปเนาะรูปหน้าตาก็เหลืองๆหน่อยมันก็นั่นแหละตายมาก็ไม่หลงยังอุ่นอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมบางคนนี่ผีโอ้โหคำว่าผีนี่โหยคนหัวลุกเลยคำว่าผีคำว่าตายเนี่ยโหสะดุ้งเลยเนี่ยทั้งที่เมื่อวานนี่ก็ยังคุยอยู่เนี่ยแล้วมาตายตัวเนี้ยดูสิเนี่ยเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมันลองดูสิขออภัยด้วยโอ้ไม่เอาเอารักไม่เอารักมากโอ้รักมากไม่เอารีบไปเลยรีบไปกลัวผีโอ้สาธุยังมาหลอกมาหลอกแล้วขอไปที่ชอบน่าเป็นไงแช่งอย่างเนี่ยไปเลยดูสิเนี่ยรักเหรอรักเหรอรักไม่จริงอ่ะบอกนั่นเลยบอกโอ้ปวดน้ำเสร็จแล้วขอไปที่ชอบเดินมาหลอกหลอแล้วบอกโอ้ยหนูกลัวผมกลัวฉันกลัวใช่ไหมถ้าพ่อแม่แล้วใครฟังแล้วเข้าใจตื่นเขาไม่จริงโอ้โหนี่ขนาดไอ้ตอนเราอยู่เนี่ยโอ้หลักจริงจริงกอดนอนกอดนี่พอตายปุ๊บจะไม่ทันไรนี่แช่งเราแล้วไม่ต้องให้ไปที่ชอบเลยเนี่ยก็นี่เนี่ยความรักเนี่ยขอไป พูดไปก็หาว่ากันความรักทางโลกเนี่ยรักอันตรายรักจอมปลอมรักไม่จริงใจกันรักเช้ารักเย็นบางทีไม่ถึงเย็นด้วยซ้ำไปรักใครอีกแล้วเนี่ยนี่มันมีเยอะเนี่ยรักทางโลกรักโลกีเนี่ยรักถลำรักก็ไปสู่ไอ้วงกลมวงเวียนหมุนเวียนอยู่ตรงเนี้ยก็บอกว่าเหมือนภายในโอ่งอ่ะภายในตุ่มอ่ะภายหนึ่งสองสามก็มาหนึ่งอีกเนี่ยขึ้นสุดภายอยู่นั่นแหละไหมภายก็ตั้งเด็กก็ตั้งแก่แล้วไหมดูเนี่ยภายจนออกลูกออกหลานดูสิแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านภายมาตั้ง400-500 ชาติ10 ชาติไปอ่านที่ท่านภายเลยในอ่างมาเยอะเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วท่านมารู้เห็นธรรมเนี่ยก็ให้ภายออกจากอ่างภายออกจากวัฏจักรเนี่ยทั้งการทั้งใจเนี่ยเห็นไหมให้ภายออกจากความหลงอวิชชาเนี่ยมาครอบงำเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยหรือว่าขันธ์ห้ารูปวิญญาณสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณเนี่ยสอนให้พิจารณาสอนให้ออกจากสังขารตรงนี้สังขารตรงนี้ไม่ยึดยึดก็ทุกข์ใช่ไหม
อันเยอะก็ตัวเยอะชอบรักหลงถ้ามีรักถ้ามีชอบมีชังนี่คือตัวเกิดตัวภพชาติแต่ถ้าว่าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเอาไม่รักไม่เกลียดไม่โลภไม่หลงวางสร้างวางอะใจว่างๆถ้าถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยตัวเกิดไม่มีเหลือแต่ตัวดับเราออกจากสังขารวัฏเราปฏิบัติไปเนี่ยโอ้เราถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้เนี่ยเห็นทางแล้วตัวยึดไม่มีเอายังว่างเฉยตรงนี้โอ้เราพบชาติไม่มีแต่ถ้ายังชอบอย่างไรนี่นั่นแหละคือตัวเกิดตัวพบชาติทุกคนจำไว้ลองปฏิบัติลองดูถ้าเราไม่มีตัวว่างตัวเฉยนั่นแหละคือตัวชอบตัวโกรธตัวไม่พอใจงุนงิดปุ๊บนั่นแหละตัวเกิดตายปุ๊บไม่ได้สวรรค์หรอกไปแล้วนู่นแหละไปที่ชอบที่ชอบไปดูว่าชอบแล้วก็ไปงั้นแหละฮะชอบเสียงก็ไปเสียงไปที่ไม่ดีชอบกินชอบอะไรก็ไปไม่ได้ไปสวรรค์ชอบนกไปนกชอบเสียงนกไปนกอ้าวโอ้โหสุดว่าไอ้คนก็ไอ้เยอะเลยนะนัดกันเลยนะเนี่ยก็บอกว่ามันบางทีนะพระเนี่ยพี่ใหญ่ไอ้เราไอ้หมดเลยเนี่ยเลยต้องกันไว้มันช็อตกันหมดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ไปหมดเลยมันช็อตกันหมดเลยเนี่ยไม่ต้องมองหน้าหรอกอ้าวไม่ต้องมองมองหน้ายังช็อตกันหนักอยู่แล้วไม่อายไม่อายรู้ที่เนี้ยเหมือนมันเหมือนมันเลยมันขออภัยมันไอสิ่งที่ไม่ดีมันนัดกันเข้าใจไหมไอสิ่งที่ดีมันไม่ทำไมไม่พร้อมกันล่ะเนี่ยดูที่เนี้ยพอคนนี้ไม่อายก็ไม่อายคนนี้อายก็อายหมดเลยมันเนี้ยเหมือนขออภัยเหมือนเป็นมาหลายวันนะจริงเพิ่งเป็นตอนนี้เองเนี้ยก็ตั้งสติดิไอเฉยอ่ะโอเขาไอโอเสียงรบกวนนี่ไอนี่ก็เอามึงก็เคยเนี่ยพี่ยังหน้าหาวปุ๊บโอ้โหหาวปุ๊บเคยหาวหยุดเลยเนี่ยมองปุ๊บโอ้โหสัมผัสหาววุ่นแบบโอ้ตายโยมเห็นนี่โยมหาวอีกเนี่ยแล้วโยมจะหาที่พึ่งได้ไหมเขาพาหาวหมดเนี่ยโอ้เราบอกโอ้ไม่เอามองปุ๊บโอ้หาวก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เลยเป็นทหารแนะนำนะ1 2สะบัดนะไม่สะบัดเป็นเรื่องแบบเนี้ยต้องสะบัดมันทุกคนเลยนะ1 2 3ไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยโอ้มันช็อตกันได้อย่างเนี้ยนิ้วพรมันช็อตหาวปุ๊บนี่แล้วหาวนี่นะหลวงพ่อเล่านะหลวงพ่อก็ขำนะหลวงพ่อเคยนะหาวเนี่ยถ้าโอ้โหตัวอะไรเข้ามาได้เนี่ยไม่เกรงใจเนี่ยหาวโอ้หาวในปากเนี่ยโอ้โหตายแล้วโยมดูก็หนาวโยมก็หาวอ่ะหาวแข่งกันเลยเนี่ยโอ้หลวงพ่อบอกโอ้โหลูกเรานี่ตายแน่เลยหาวกันหมดเลยเนี่ยบางวันเข้าหมดแล้วทำไงเนี่ยพอเข้าปุ๊บก็กืนกลับเลยเนี่ยจะขายก็เสียเหลี่ยมตายเป็นตายเนี่ยแล้วเหมือนคารวะเหมือนกันเนี่ยอะไรเข้าปุ๊บนี่มองใต้มองฝ่าโอ้เสียเหลี่ยมเนี่ยตายเกินไปเลยเนี่ยโอ้ตายเป็นตายไปโรงพยาบาลก็เอาไปว่าไอ้นี่เหมือนกันหลวงพ่อบอกว่านี่ท่านหาวเป็นไหมเนี่ยบางคนก็บอกหาวเป็นหาวบอกนี่อย่าหาวให้ดูนะเพราะนั้นก็มีปากแบบนี้เนี่ยหาวแล้วพ่อหาวแล้วเนี่ยนี่ก็ตรงนี้นี่ต้องหาวไม่เกรงใจใครเลยแล้วก็หาวเกรงใจหาวเกรงใจต้องหาวเฉยๆหาวก็ทำแบบนี้เนี่ยนั่นแหละตำนาสารโลกศาสนาผู้สงบต้องเยี่ยมเรามาหาวนอย่างเงี้ยหาวเงี้ยเนี่ยโอ้โยงก็ไม่คิดอะไรหรอกแต่ว่าโหจะเอาพระคุณเจ้าเป็นที่พึ่งหน่อยก็หาวอีกเนี่ยแล้วพระคุณเจ้าก็นั่งหลับนั่งซับมันไม่ใช่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยต้องผ่านมาหมดเลยครูบาอาจารย์ต้องผ่านไม่ใช่ว่านั่งสอนสมาธินี่นั่งหลับนั่งคลอกเสียวงเล็กหมดเลยแล้วคนอื่นก็นั่งตามโอ้ท่านยังหลับได้ฉันก็หลับตายเนี่ยศาสนาจบเลยนี่นะพระพูดเสียงดังโยมพูดเสียงดังอีกเอาดังอีกเนี่ยท่านจะพูดได้นี่นะผู้นำมาผู้นำแบบผู้นำต้องเป็นผู้นำที่ดีมีเหตุมีผลแล้วผู้นำต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีระเบียบตรงนั้นด้วยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย
ทั้งที่สําเร็จแล้วเนี่ยวินัยเนี่ยไม่ต้องเอาก็ได้เพราะวินัยพระเนี่ยวินัยคือบาปที่บอเทศมาเช้าก็เปิดเทปวินัยวินัยคือบาปวินัยวินัยถ้าใครต้องไปก็วินัยที่ผิดวินัยคือบาปมันทุกที่ใจ วินัยเนี่ยวินัยคือไม่นําออกก็นําวินัยไม่นําเข้าก็นําออกวินัยอย่างวินัยเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าอย่างเงี้ย สมมติว่าเสียงดังเกินไปเนี่ยไม่เกรงใจตะโกนขึ้นมาเนี่ยนี่ปรับอาบัติเลยใช่ไหมเนี่ยก็บาปเลยไหมมันทุกที่ใจเนี่ยอันนี้ไม่รู้จักมารยาทนะมารยาจากวินัยของสมณะสารูปอ่ะตะโกนโบกเนี่ยไม่เกรงใจกันไม่ได้โลกวัชชะพอยุงมาตบเลยเนี่ย เด็ดจบเลยบาปใช่ไหมวายตีนี่บาปเลยไหมอ่านไหมบาปที่ใจเคยแล้วนั่งสมาธินี่ไม่ได้ตบด้วยโอ้ยังทุกข์มากเลยหมดเลยต้องมาแต่แรงบาปแรงบาปข้าพเจ้าได้ตบยุงไปแล้วเนี่ยโดยที่ไม่เจตนาเนี่ยนั่นต้องเราก็หายไปเลยเนี่ยใจสบายเนี่ยไม่งั้นก็ตกนรกตรงนั้นเนี่ยนี่เรื่องจริง เพราะนั้นแค่อาบัติปัจจัยทุกกฎเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยร้อนหมดเลยเพราะเราไม่บริสุทธิ์เพราะนั้นศีลเนี่ยถ้าใช้ทำสมาธิดีให้เจริญก้าวหน้าสติสตินี่สติสำคัญแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นที่ตั้งนั่นแหละผู้นั้นจะเจริญได้สมาธิบริสุทธิ์ ศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยปัญญาวิมุตติเกิดขึ้นถ้าว่าถ้าไม่บริสุทธิ์เนี่ยปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยสมาธิวิบัติฌานวิบัตินั่นที่ไปใช้ทางที่ผิดเนี่ยมันเทวทัตเนี่ยฌานวิบัติหมดเลยศีลวิบัติหมดเลยมันก็ฆ่าตัวเองเพราะนั้นหลักก็ต้องปฏิบัตินี่เนี่ยที่หลวงปู่อาจารย์เทศหลวงพ่อเทศ พร้อมกันด้วยสมถะวิปัสสนาคู่กันไปไม่เอาสมถะก็พิจารณาแล้วก็เป็นวิปัสสนานึกเป็นนึกแต่แล้วก็นึกอะไรก็ได้นึกอะไรก็ได้มันเป็นสมาธิยังแน่นอยู่แล้วต่อไปทิ้งสมถะไม่นั่งมาแล้วเอาวิปัสสนาพิจารณาตรงนี้ว่าเออตรงนี้มันไม่ใช่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปพิจารณาอย่างเดียวหวังสําเร็จเลยปัญญายานสำเร็จเลย อันนี้มันเริ่มแหละสมถะความสงบนี่มันไม่ใช้ก็จางลงจางลงมันก็มันจืดลงจืดลงไม่เข้มข้นแล้วมันรู้สึกว่าเบาบางมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นวิปัสสนึกนึกอะไรไม่ได้อย่างที่เก่าแล้วนี่ก็ฟุ้งซ่านมีเยอะฟุ้งซ่านก็ไม่อยากอยู่วัดแล้วต้องพระก็อยากอยู่บ้านดีกว่าเห็นอะไรเมื่อก่อนเห็นอะไรนี่ปฏิเสธหมด โอ้นี่ไม่อยากได้กางเกงไม่อยากได้ถังโลกไม่อยากได้เบื่อหน่ายเพราะมีสมถะวิปัสสนามันควบคู่กันไปก็พอฟุ้งซ่านก็กําหนดความสงบเอาสมาธิออกมาปุ๊บก็อ๋อมีความสุขเกิดพิจารณาอันนี้ไม่ใช่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปแล้วก็ดับไอ้ที่ตัวอยากตรงนั้นไอ้อยากกลับบ้านอยากศึกอะไรทั้งนั้นนี่แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณพัฒนามา มาพิจารณาว่าคิดดีทำดีใช่ไหมมาคิดดีทำดีพิจารณาว่าไม่กลับบ้านดีแล้วใช่ไหมมันก็พิจารณาไปแล้วเอามีเกิดดับเอาเกิดขึ้นตั้งอยู่หลบไปพิจารณาไปมันก็ปัญญาก็เกิดปัญญาเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้เดินทางสู่มรรคผลตรงนั้นก็พิจารณาปัญญาก็มาตัวตัดว่าเราตรงเนี้ยถูกแล้วไม่ใช่ไปสายไปฝาอันนี้เราก็มีหลักมีหลักตรงนี้ก็ถามไปถามไปเนี่ยขัดข้องแล้วก็มาถามครูบาอาจารย์ถามครูบาอาจารย์ถามอะไรเงี้ยบางครั้งนี่ถามไปถามไปมันก็คล่องสงสัยเพราะว่ามันมีบางทีเนี่ยนิสสึกไปแล้วไปอยู่อยู่ต่างจังหวัดบวชคนใช้มันทําไปไปสงบไม่ถามครูบาอาจารย์ว่าเทวดามากระซิบแล้วก็
พระเจ้ามามาเทศให้ฟังอันนี้ก็เอาเห็นเทวดาในความเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็ยึดตรงนั้นไม่มีครูบาอาจารย์ก็ทําไปทําไปก็กลายเป็นวิปัสสนึกวิปัสเป็นวิปัสสนูเลยว่าเทวดาอยู่กับเรามาอยู่เรื่อยพระเจ้ามีมาเทศให้เราฟังเลยพระเจ้ายังไม่นิพพานอันนี้ก็ทําไปก็เป็นวิปัสสนูอันนี้ก็เคยมาเนี่ยนั่งยิ้มนอนยิ้มเลยเอ๊ะไหว้หลวงพ่อยังโอ้ทำสบายสบายไหว้มาแล้วนี่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 เดี๋ยวมาอีกแล้วไอ้ไหว้อย่างนี้คือตะเตะตะตังไม่สมบูรณ์หมดแล้วไม่มาบริวารนี่ไม่เป็นตัวเองแล้วแล้วก็บอกว่าบอกญาติกันเป็นพระบอกเป็นเพื่อนคุยหน่อยคุยเพื่อเรียกสติเขาขึ้นมาว่าอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะนี่นี่แล้วสุดท้ายก็หายเดี๋ยวนี้ออกไปแล้วโอ้ถ้าศึกตอนนั้นแล้วโอ้ตายไปนั่งยิ้มนอนยิ้มนิดเขาบ้านนี่อนาคตดับเลยแล้วไปช็อตก็จะหายหรือเปล่านี่รักษาด้วยให้มีสติรักษาแบบธรรมะแล้วมันจะหายทนไปช็อตไปอะไรเดี๋ยวก็เป็นอีกพอไม่ใช้หลักสมาธิใช้หลักรักษาด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ตัวสติแล้วก็แผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวรเขาก็บอกอย่างนี้นะเพราะมันมีกรรมจะปางก่อนแล้วปัจจุบันนี้มาทําแบบนี้มันก็สืบเนื่องต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องกรรมสําคัญพระเจ้าก็บอกอานนท์ที่เรามาเป็นพระเจ้าก็สร้างด้วยกรรมดีมากรรมชั่วไม่เอาพยายามไม่เอาไปเสร็จพยายามกรรมดีตักบาตรทำบุญบวชตลอดเวลาก็พยายามมาเป็นนกเป็นอะไรไปแล้วก็กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็มีศีลมีธรรมนี่คือธรรมตรงนี้ก็ธรรมตรงนี้มันก็เป็นชีวิตที่ดีอนาคตก็สร้างกรรมดีกรรมชั่วไม่เอาแล้วถ้าหากว่าเรากรรมดีไม่เอาเอาแต่กรรมชั่วอดีตชาติเนี่ยมันเกิดชาติดีมันก็บางทีไม่ครบการสามสองบ้างปฏิสัมพันธ์ยาก็สู้กันไม่ได้สมบัติพระสถานก็ไม่มีเนี่ยใช่ไหมเราก็จะอยู่เหมือนกับเขาก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ได้อีกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเนี่ยมันมีเยอะเพราะนั้นถ้าเชื่อหลักพระพุทธเจ้าเนี่ยเราควรตักบาตรทำบุญเราควรมาบวชถือศีลฟังธรรมเราควรเข้าใจพุทธศาสนาคือยังไงพุทธศาสนาก็ศีล5เนี่ยมันอยู่ที่กายที่ใจในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่กราบพระไหว้พระไม่มีศีลอยู่ที่กายที่ใจไม่ตักบาตรทำบุญไม่มาช่วยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยศาสนาจะอยู่ได้ไหมนี่มันอยู่ตรงนี้แต่ทุกคนเนี่ยฉันมีศาสนาแล้วฉันไม่จำเป็นต้องไปบ้านไปวัดเนี่ยอยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรเลยกราบพระก็ไม่เอานึกถึงนึกถึงศาสนาแต่ไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วมันจะเป็นศาสนาได้ไหมไม่ใช่ศาสนาอยู่ที่บ้านศาสนามันอยู่ที่ตัวอยู่ที่กายที่ใจเราคือศาสนาพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระเจ้าว่าถ้าศาสนาเราจะอยู่ก็คือบริษัทดีภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกานี่ที่ฝากไว้นั่นทุกคนมีศาสนาหมดคิดดีทำดีตักบาตรทำบุญมีศีลห้านี่คือศาสนาใช่ไหมถ้าไม่มีศีลไม่ทำคิดร้ายกันนี่แล้วศาสนามันจะอยู่ได้ไหมแล้วศาสนาเสื่อมไม่ใช่ศาสนาก็อยู่เต็มที่เลยมีศีลสมาธิปัญญามีอยู่คู่โลกหมดเลยมีเนี่ยมีหมดเลยแต่คนที่ทำให้ศาสนาเสื่อมคือตัวธรรมใช่ไหมเขามาบวชฉันก็ไม่บวชหมดพระก็ไม่บวชไม่มาช่วยศาสนาเหมือนใช่ไหมแล้วก็มาทำลายพุทธศาสนามาโจมตีบางทีจะไปเลยวัดเนี่ยไปได้อะไรไปดูหลังฟังเพลงไปห้างโอ้ห้างสบายกว่าเยอะเลยโหไปแล้วมีสีสันเยอะไหมได้ตัวเองก็ไม่เข้าวัดทำไมนี่บาปไหมเขายังมาทำบุญมาสร้างชีวิตให้เขามีความสุข
ประโยงศาสนาก็ดึงเข้าไปเนี่ยแล้วพระสงฆ์คนนี้ก็ไปตามเนี่ยพระสงฆ์ก็ศาสนาก็ไม่มีก็ต่อต้านไปวัดไม่เห็นได้อะไรเลยนะเห็นไหมเพราะใจไม่เปิดใจปิดแล้วศาสนาเข้าไม่ได้อันนี้ถ้าหากว่าเราใจเปิดมันกายเปิดวาจาเปิดใจเปิดเนี่ยกายเปิดก็หมายถึงว่ากายกราบพระไหว้พระกายบริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตนี่พูดแบบใช่ไหมกายสะอาดวาจาสะอาดพูดจาดีไม่ด่าไม่ว่าใครมีสติก่อนพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ใจเปิดเปิดที่ใจดูใจโอ้ใจเรามีพระเจ้าพระธรรมพระเจ้าใจใจเรามีความสุขเราไม่อิจฉาริษยาแล้วเราอยู่ในใจใจเรามีความสุขตลอดทำไมก็ศาสนาก็เปิดที่ใจเลยที่กายที่ใจแต่บางคนมามันปิดมันใจมันปิดคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีตัวเองดีคนเดียวไม่ปัดกวาดอะไรเลยเห็นไหมบาตรก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยไอ้ที่เอาร้อนเหมาะร้อนมาก็มาทิ้งที่วัดมาทิ้งกับธรรมชาติแล้วเอาไอ้ที่เย็นเย็นไปนะคนฉลาดบางคนเนี่ยโอ้ทุกผมเผ่ายุ่งเหยิงเลยเนี่ยโหผิดหวังเนี่ยก็มาเดี๋ยวนี้มาเป็นหัวหน้าก็แล้วมาได้สัมผัสมันก็เสวยทิพย์ตัวทิพย์ไงเสวยเทวดากายทิพย์มาเสวยพรหมศีล5ศีล8ศีลบริสุทธิ์เข้าไปเดี๋ยวนี้เข้มแข็งแล้วก็มานี่เรื่อยแล้วนานมาทีเนี้ยก็มาแล้วอยู่โน่นเขาก็กราบพระว่านั่งสมาธิเขาก็ทำตรงนี้ใช่ไหมเพราะใจก็เปิดที่นี่เคยเขามาคิดว่าที่นี่ไม่ดีหมดเลย มีความรู้นะคนเดียวแค่คนเดียวเนี่ยเหมาหมดเลยเหมามาทั้งวัดนี่เนี่ยอันนี้มันพวกปุโรหิตทางโลกก็บอกว่ามันยุติธรรมไหมไม่ว่าอคติมันยุติธรรมไหมไม่มองในเหตุผลที่ว่ามีหลักแล้วมีหลักปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ดีหมดหรือว่าดีน้อยกว่าก็มองพิจารณาดีกว่าก็เคย มาบวชก็มาขอสิ่งขอพรอยู่สัก7 วันความรู้ดีนะจบยาตีพอนั่นปุ๊บจะขอกลับแล้วขอให้สิ่งให้พรบอกทำไมจะกลับแล้วไม่ถูกใจบอกทำไมอ่ะคล้ายๆว่าไม่อยากอยู่วัดนี่ไม่ดีไม่ดียังไงอ่ะไม่รู้วัดไกลวัดใจไปวัดภายนอกอ่ะแค่บุคคลหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ดีเท่านั้นเนี่ยก็เหมาหมดเลยบอกเอาไม่เป็นไรถ้าไม่ดีหมดให้กลับไปเลยอ้าวก็ถามขออภัยที่ลานธรรมเนี่ยสวดมนต์ด้วยพระเดินจงกรมเนี่ยพระเทศน์น่ะดีไหมบอกดีดีดีแล้วที่อาหารการกินเนี่ยอาหารเนี่ยที่เขาตักก่อนเนี่ยดีไหมดีที่พักดีไหมดีห้องน้ำดีไม่ดีพิสูจน์ตำแหน่งครูบาอาจารย์นี่ดีไหมดีมันก็ดีหลายอย่างใช่ไหมดีเนี่ยดีดีนี่ก็เอาเงี้ยกันถ้าไม่ดีมากกลับไปเลยแต่ดีน้อยไม่ต้องกลับนะอยู่ต่อนะเขาก็นั่งดูตาเราดูตานี่ดูบ้านก็ไม่ยอมใครเราบอกนี่อยู่บ้านไม่ยอมใครมองหน้ายิ้มตาไม่ยอมใครผิดนิดผิดหน่อยนี่ใส่เลยทำนองนั้นนะอันนี้ก็วันนั้นปุ๊บนั่นปุ๊บนั่งบอกดีมากก็ไม่ดีมากบอกดีมากกว่าอ้าวงั้นจะกลับบ้านไหมอ้าวไม่กลับอยู่ต่ออีก2-3 วันแล้วแม้ถ้าไม่ดับเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็ใส่สังฆทานหมดเลยใส่แล้วคนอื่นก็ไม่ต้องมาแล้วเขาบอกมันไม่ดีขนาดนะญาติพี่น้องใช่ไหม
คนนี้มีความรู้ด้วยอ่ะจบญาตรีด้วยไม่ใช่ว่าไม่รู้หนังสือไม่จบอ่ะคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้เรื่องนิดเดียวเนี่ยพูดนะโหใส่ใครใส่ใครอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเสียตรงนั้นนี่บาปก็บาปมาบาปไม่เห็นตัวก็ใส่เต็มเต็มมันนี่อันนี้บาปมากบาปหนักเลยแล้วเนี่ยอันนี้อันตรายก็มีแก้เขาก็ทางสมุทรปราการเนี่ยคนในกรุงเทพโดนเล็กๆนี่ก็ มาช้านะมาช้าเขาเรียกอะไรนะมาช้าดีก็ไม่มาใช่ไหม ใช่ไหมมาช้าดีก็ไม่มาเนี่ย เนี่ยมันร่างกายมีอะไรเนี่ยไม่ดื่มน้ำก็เสียงแห้งอีกใช่ไหม ถ้าวันไหนนะวันไหนถ้าไม่มีกระไรของไอ้ก็เตรียมตัวได้ละตายก็ใกล้ตายแล้วใช่ไหมถ้าวันไหนกระไรของไอ้โอ้แสดงว่าโอ้โหจะชีวิตยังตอบอีกทำไมไอ้มากก็น้อยใช่ไหมถ้าวันไหนไม่จามไม่แล้วแสดงว่าคิดถึงหมอแล้วนั่นแหละเราต้องดูตรงนี้เพราะเราสังขารร่างกายเราอาศัยได้ใช่ไหมธาตุสี่นี่เราไปอยู่เลยขันห้าแล้วมันมีอะไรอ่ะนะ อันนี้ก็เขาดำๆนะเตี้ยเตี้ยเรารู้ตัวเขามีครอบครัวมั้งเขาว่าทางนี้แทงก็เลยว่านี่คนอะไรยันมามั้งเขาเมนมั้งทำนองนั้นน่ะเมนมาเมนมาน่ะเขาคนต่างชาติเป็นคนโน้นคนต้องห้ามอันนี้ขอบ้านลืมที่บ้านโหสมุทรปราการนู่นขออภัยนะนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงดีแล้วให้นั่งแท็กซี่ไปอังกฤษโอ้โหปรับปรุงที่อารมณ์เสียไหมไม่ได้บวชเลยเนี่ยอารมณ์โอ้โหเสียเงินไม่ว่ามาบวชไม่ทันอีกฟันนี้ก็ทั้งน้อยใจเหาว่าคนต่างชาติไม่มีบัตรไม่ไรแล้วแถมไม่ไปเอาอะไรนิดโอ้ทั้งเหนื่อยทั้งไรนิดอะไรนี่ก็ทั้งหิวนิดเออมาเนี่ยใครพูดอะไรร้ายหมดเลยเจ้าที่ร้ายหมดเลยเขาว่าเดี๋ยวออกไปนี่จะไปเนี่ยไปฟ้องร้องอะไรเนี้ยบอกว่าที่นี่ไม่ดีเงี้ยที่นี่เราที่ใจร้ายอะไรนะก็พอดีที่นี่เขาบอกก็ป้าเขาบอกมาบอกอาจารย์เรียกนาเล็กอะไรนาเล็กจันเล็กบอกเนี่ยนี่อย่างงี้บอกว่าก็ใส่ต้อยเออเขาว่าใส่ต้อยเนี่ย มันออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็นี่เขาพูดไม่ดีเงี้ยพูดไม่ดีวันนี้ก็แล้วก็มีหลายอย่างที่ไม่พอใจอ่ะก็บอกไหนอ่ะหลวงอ่ะเอาไม่ไปเดี๋ยวก็ออกเอาบอกงั้นเอาเดี๋ยวก็ออกเขาพอจะแตะออกเลยอ่ะโอ้จังหวะพอดีเลยบอกไม่ได้เดี๋ยวก็ออกก็อันนี้เขาออกตั้งนานไม่ออกพอแตะปุ๊บออกเลยอันนี้ขนาดคนที่ว่าเงี้ยว่าหน่อยแล้วก็มองตามไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรพุทโธพุทโธไปอันนี้แล้วก็คุยกันมาเขาตานี่ไม่ยอมเขาจะไปอย่างนี้ก็พูดไม่เขาไม่ผิดหรอกก็พูดให้เกิดศรัทธาเกิดนั่นพูดว่ายังไงอย่างงี้บอกโอ้อาจารย์นั่นเขาก็ทำตามระเบียบนะทำระเบียบเพราะว่าพอไม่มีบัตรนี่เขาก็ไม่ให้เซ็นไม่อะไรเงี้ยมาต้องตามระเบียบเขาก็ถ้าเขาไม่ทําก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องอย่างงี้ก็พูดให้เขาก็ไม่มีใครผิดใครถูกอะไรก็พูดเป็นกลางว่าเจ้าหน้าที่ก็ทําแบบนี้ก็ให้กําลังใจเขาแล้วก็พูดแต่เขาปุ๊บเนี่ยพูดจนเขาอ่อนมันก็อ่อนว่าอาจารย์พูดให้หนูอ่อนอ่อนอันนี้ก็ไม่โกรธใครละแม้ที่ต่างหากก็ไม่ชอบบอกแล้วหนูไม่โกรธละเดี๋ยวหนูจะไปขอเข้ามาก็ขอเข้ามาเจ้าหน้าที่ขอโน่นแล้วก็ไปช่วยก็ตักอาหารทำไมถ้าเขาไปแบบระเบิดลงร้อนแรงแบบมีไฟในใจเงี้ยอิจฉาที่อยากไฟเงี้ยไฟพยาบาทเนี่ยแล้วเขาก็ต้องไปลงข้อมูลที่ผิดหมดเลยถึงไม่เชื่อกระเป๋ก็เชื่อบ้างเนี่ย
อ่าไหมเนี่ยก็เลยดับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเรียกว่างานเราการแก้ก็ต้องมีเทคนิคและจิตวิทยาอันนี้ใช้คำว่าพูดให้เขาลืมไม่ใช่ว่าเขาผิดนะอย่างนี้ผิดนะอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ต้องไปตอกย้ำกันมาเอาฝ่ายไปลาดก่อนแล้วเราก็พูดให้เขาสบายใจไม่ได้คำพูดว่าเขาผิดเลยนี่คือตรงนี้การแก้เนี่ยก็แตกต่างกันไปก็หลายนะทั้งพระทั้งไรมีก็พูดแล้วสุดท้ายคือมาพูดให้ว่าเออลองคิดดูที่มีสติมันแล้วเราผิดมากน้อยแค่ไหนเขายอมโอ้บอกหนูก็ผิดนี่ใช่ไหมอันที่แรกนี่ก็ใส่ไปเลยเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเพราะกำลังเสียใจกําลังแรงอยู่น้องพระก็มีหลวงตาจังหวัดเนี้ยจะมีเรื่องจะมีอะไรทุกอย่างจะไม่ยอมใครเนี่ย แล้วบวชเพื่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยตอนนั้นก็บอกบวชแล้วบวชเพื่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยสถาพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแล้วทําพร้อมที่พระเจ้านั่นกําหนดเลยไหมมารยาทอะไรตรงเนี้ยก็พูดใจเย็นเนี่ยแล้วก็มาติงว่าเออถ้าบวชพระพุทธเจ้าเราต้องทํายังไงบอกครับครับบอกงั้นบวชพวกนี้ครับครับผมผิดเงี้ยโอ้ก็บอกอาจารย์นี่เก่งทําให้ผมอ่อนได้อะตอบพอนั้นก็ไม่คิดจะไปทําร้ายใครแล้วอันนี้คือตรงนี้ก็เคยจังหวัดทั้งที่นี่ก็เหมือนกันจังหวัดเหมือนกันการแก้ปัญหาคือต้องเมตตาเขาก่อนไม่ใช่พระเดชเอาอย่างเดียวไม่ใช่แล้วตอนหลังเอาพระเดชเอาพระคุณก่อนมันเพราะปุถุวันเพราะสนองเหมือนกันไม่ใช่เอานักเลงนักเลงพระเดชไม่ใช่ต้องมีพระเดชและพระคุณด้วยใช่ไหมนี่เอาพระคุณก่อนพูดแล้วก็ลืมหมดให้เกิดศรัทธาความอ่อนไอ้เขาตึงก็อ่อนล้าหมดแล้วในใจก็พอใจเย็นปุ๊บก็รู้แล้วตัวเองบาปตัวเองผิดไอ้ที่แรกเราก็ไม่คิดหรอกว่าเขาผิดไม่เขาแรงอยู่ไปว่าเขาผิดเนี่ยโอ้โหยังต่อต้านอย่างอันนี้นี่การทางโลกเหมือนกันเราเคยเนี่ยพ่อแม่เคยเทศลูกมาแล้วก็พ่อแม่เลี้ยงก็นึกว่าถูกหรือว่าพ่อแม่เก่งบอกเคยพูดกับลูกบ้างไหมสมมติว่าจะสอบเนี่ยจะเรียนเนี่ยก็กําหนดเลยลูกต้องได้เลขตัวเดียวนะเอาพ่อก็บอกเลขตัวเดียวนะโอ้โหสองคนเนี่ยแม่เนี่ยสองตัวไม่ได้เลขตัวเดียวต้องสอบได้ด้วยนะตอกห้ามตกเลยเป็นไงโหเรียนไปเกรงไปแล้วคนอื่นก็ได้เลขตัวเดียวเราไม่ได้เนี่ยเป็นไงแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพ่อชอบครูแม่ชอบพยาบาลเป็นไงต้องเข้าครูเข้าพยาบาลนะต้องมีสองคนเนี่ยเอาคนเดียวเอาเข้าครูเงี้ยเข้าไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยก็พระเดชเอาพระเดชไปเลยเนี่ยแล้วต้องมีสองคนเนี่ยอีกคนหนึ่งเข้าครูคนนึงเข้าพยาบาลก็ไปคุยกันโอ้โหพ่อแม่ให้เข้างี้ก็สอบมันสอบไม่ได้มันเรียนไม่ได้งี้เนี่ยเอาไหมแล้วถามลูกมาว่าลูกชอบอะไรบางทีไม่ชอบใช้ความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วลูกก็ต่อต้านแล้วถามบ้างสิถามว่าชอบอะไรไม่ได้ชอบอะไรเลยแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าลูกน่ะเกิดย้อนแม่มาว่าไงเนี่ยลูกชายเนี่ยลูกชายไอ้ลูกชายเป็นครูเนี่ยก็ถามพ่อบอกว่าพ่อกับหนูเนี่ยใครเรียนกันแน่อ่ะแล้วถามไปนี้ว่าไงบอกพ่อจะโกรธนะว่าเอ้าลูกก็เรียนดิอ้าวแล้วลูกเรียนก็ต้องให้หนูตัดสินเนี่ยอ้าวถ้าพ่อเรียนก็พ่อตัดสินไปแล้วนี่แล้วเกิดหมายนี้ว่าไงพ่อก็ไปไม่เป็นกันเนี่ยแม่เหมือนกันอ้าวลูกสาวเนี่ยเป็นพยาบาลเนี่ยมาถามว่าแม่กับหนูใครเรียนใครเรียนกันแน่แม่บอกว่าอ้าวก็หนูดิหนูเรียนหนูเรียนก็ให้หนูตัดสินดิแม่เรียนก็แม่ก็ตัดสินไปนี่คือต้องเดินคนละครึ่งทางไม่ใช่ก็ต้องเชื่อพ่อแม่นะเอาพ่อแม่มาเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่พอเสร็จเดินไปเนี่ยรู้จักหอไปนั้นปุ๊บโลกเขาหัวเราะเลยชอบใจว่าหลวงพ่อเทศว่าอย่างนี้
บอกให้เข้าใจลูกบ้างไม่ใช่ว่าง่าก็เอาพ่อแม่เนี่ยบอกเออก็บอกเออก็จริงนะไม่เคยถามแล้วว่าลูกชอบอะไรมีแต่พ่อแม่ชอบอย่างเดียวก็ใส่ข้อมูลไปหมดเลยต้องเลขตัวเดียวนะต้องได้เกรดดีนะห้ามแล้วเรียนไปไม่เก่งไปเรียนไปนะโหตกไม่ได้นะคิดสิเหมือนตระกูลด็อกเตอร์เนี่ยโหตายลูกนี่เรียนไปคิดไปโหตายถ้าไม่ได้ด็อกเตอร์นี่เราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยครอบครัวเนี่ยอ้าวเมียเนี่ยก็รักลูกจริงจริงก็พูดไปว่าลูกเหรอไม่ต้องสอบได้ที่หนึ่งแต่ขอให้ผ่านนี่นี่ขอให้ผ่านตนเองนี่นี่ให้กำลังใจนี่ก็เพราะเผอลูกเรียนดีด้วยไม่เกรงอะไรโอ้เราเรียนได้ดีด้วยเพราะเผอได้ที่หนึ่งด้วยอ้าวบอกลูกเรียนไปเลยเราเรียนให้ผ่านไอ้เลือกหนึ่งสองสามไม่ต้องไปแข่งกันให้ผ่านโอ้ก็สบายเรียนไปก็ไม่ต้องเกรงไปเรียนไปก็ก็ไม่ให้ตกก็สบายเพราะเผอได้เลขดีด้วยนี่นี่เป็นงานเรามีครอบครัวเรารู้เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ต้องใช้พระคุณก่อนพูดลูกให้รู้เรื่องบ้างว่าเป็นยังไงบ้างบางครั้งเนี่ยข้อสอบทุกอย่างเนี่ยบางคนที่ถามบางคนที่ไม่บางคนเนี่ยลูกมาเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ไปล้างชามล้างอะไรเนี่ยให้เขาพักผ่อนก่อนเอาลูกอ๋อเหนื่อยมานะไปดื่มน้ําที่ดื่มน้ําเย็นๆนั่นเนี่ยเดี๋ยวลูกแล้วเข้าไปทําการบ้านเนี่ยโอ้ลูกก็โอ้โหแม่รักเราพ่อรักเรานี่กระเป๋าไม่ทันวางเนี่ยชามรออยู่แล้วปัดกวาดเนี่ยไปงานหนูไม่ทําหนูไปดูทีวีเนี่ยทำไมแล้วให้กันดื่มน้ําก่อนไปดูทีวีบ้างใครเครียดมารีแลกเนี่ยแล้วก็มาทํากันบ้านนะนี่นี่พวกคนดีๆนี่เขาก็ทํานี่ใช้อํานาจลูกก็ตอบหน้าทุกวันเป็นอย่างนี้ได้แต่กายแต่ไม่ได้หัวใจลูกอ่ะเดี๋ยวนี้อันตรายมากเลยพอนั้นปุ๊บไปอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยไปค้างบ้านเพื่อนเป็นไงค้างไปค้างมาโอ้โหเขามีหนังสือมาแล้วบอกลูกของท่านไม่ไปเรียนหนังสือเลยเป็นไงผู้ปกครองไงผวาเลยเนี่ยหนักกว่านั้นเลยอย่าพูดแล้วนอนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนไปสุดโลสุดท้ายไปนอนบ้านผู้ชายเนี่ยเอาเพื่อนเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่นอนก็ฟงกับแฟนก่อได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นอนไม่ได้นอนกับแฟนนอนกับเพื่อนเห็นไหมเขาว่าแฟนไม่มีหรอกโอ้หลานสมัยไม่มีหรอกโอ้มันคุณอยู่โน่คุณปู่คุณย่าแบบมีแฟนอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีโน่นะแต่งแล้วกันนั่นคือแฟนใช่ไหมในนี้ทันสมัยจะตายไหมนะอันตรายเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยแล้วที่บวชเนี่ยเคยบวชอะไรเงี้ยอายุน้อยมากเยอะเยอะละอายุป้าพุ่นน้อยมากเลยบางที60-70วันสุดไปร้อยเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นเลย17-18-19-20ขึ้นไปเนี่ยก็ดีบางครั้งวัยรุ่นเข้าวัดแต่ว่าถ้าคนแก่เอาโหต้องพูดแก่แล้วโกรธเด็กคนผู้สูงอายุอ่ะแหมบางทีพูดคนแก่ปุ๊บถามอะไรไม่พูดหรอกนิ่งแก่ย้ำอยู่นะแก่แล้วพอผู้สูงอายุปุ๊บเนี่ยโอ้ยิ้มเลยเนี่ยใช่ไหมต้องพูดผู้สูงอายุผู้มีคุณสมบัติประเภทนั้นเนี่ยโอ้แก่เนี่ยแก่เลยเนี่ยโอ้ยำตายเลยเนี่ยโอ้ท่านไม่แก่มันก็เลยไปอ้าวงานนี้อาจารย์ไปไม่เป็นมันก็นั่นแหละอันนี้ก็ต้องให้เกียรติทั้งกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงหน้านั่งอยู่เนี่ย60-70เนี่ยแล้วจะไหวไหมนั่งเท้าแล้วหิวน้ำโอ้ฮะนั่งไปก็โหบนไปยังทำไมโอ้ไม่ไหวหิวน้ำอยากจะกลับทำไมศาสนาจะเหลือไหมนั่งหน่อยก็บอกนั่งเป็นชั่วโมงนะโอ้ไม่ไหวยายไม่ไหวทรมานไหมต่อไปนี่ให้ยายไปนั่งหน้าไปเอาละเหาให้นั่งนานทำไมโน่นให้ไปนั่งเก้าอี้ยิ้มเลยนั่งไปหลับไปนี่ต้องรู้นะต้องรู้คนสูงอายุเคยตอนนั้นเทศกลางคืนเนี่ยอ้าวใครอายุมากเนี่ยเอาเป็นผู้นำที่ดีมานั่งข้างหน้าเนี่ยนั่งยิ้มมากราบพระปุ๊บได้เวลากลับแล้วเนี่ยเขาชอบไอ้นี่ก็ดึงอยู่นั่นเนี่ยไม่ได้ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้นําลุกไม่ได้โอ้โหก็จะลุกสักหน่อยจะโอ้โหดึงอยู่นั่นเนี่ยแล้วลูกหลานเนี่ยก็จะเอาอย่างใครล่ะก็ต้องเอาอย่างคนที่สูงอายุอ่ะแล้วไปหมดลูกหลานจะอยู่ไงโอ้โหนั่งนั่งไปก็ทุกไปโอ้โหปวดเมื่อยเป็นไงข้างหลังเรียกไม่มาหรอก
แล้วพอแล้วโอ้อนุโมทนาสาธุโอ้หัวเราะกิ๊กกักไปนั่งเก้าอี้อย่างเดิมอ่ะดีใจใช่ไหมเห็นคุณค่าผู้สูงอายุดึงไม่ยากหรอกเดี๋ยวแจกบาปบ้างอะไรบ้างว่าหรือทุกอย่างอันนิดหน่อยนิดหน่อยก็นั่งตัวแข็งทื่อตรงนี้เนี่ยต่อไปไม่เอาแล้วฟังธรรมะเราไม่เอาแล้วธรรมะนี่มาอยู่กับใจแล้วนี่นะ นะวันนี้ก็วันอุโบสถนะจะรีบไปไหนโอ้เพื่อนกันเนี่ยโอ้นี่ใกล้เนี่ย4 ทุ่มครึ่งเนี่ยพูดไปพูดมาจะหมดแล้วเนี่ยบอกจะไปไหนอะไรยีกิวสังอยู่จะรีบไปไหนเดี๋ยวรีบไปนอนนะน้องๆพักผ่อนนั่นอยู่ข้างไหมเขาก็ภาคดีจะรีบไปไหนรีบไปนอนพักผ่อนก่อนไอ้นี่จะรีบไปไหนอ๋อกลัวที่นอนจะกลัวที่นอนจะไม่กลัวที่นอนจะหายทำนองนั้นนะไปก่อนไปเช็คก่อนคนจะไปนี่มันมองทะลุหมดเลยนะไปใหม่ก็ห้องน้ำหรอกนึกแป๊บเดี๋ยวไปเข้าที่นอนดีกว่าทำไมเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเนี่ยจำที่จำทางไปสบายไปใหม่ก็แวะห้องน้ำนะตั้งใจปุ๊บพอเข้าห้องน้ำปุ๊บก็เปลี่ยนเข็มทิศเลยห้องน้ำที่นี่ไม่สะอาดนะว่าคนนั้นนะไปที่นอนดีกว่าทั้งที่นอนก็เหมือนกันเนี่ยอ่ะนี่มันอันตรายนี่จิตเป็นนายการเป็นบ่าวอ่ะไปดื่มน้ำจะไม่หิวอ่ะไปดื่มที่นอนดีกว่าดื่มน้ำเปล่าก็อร่อยกว่าใช่ไหมคนจะไปนอนมันโอ้มันฉลาดตรงนั้นเนี่ยนิวรณ์มันบอกหมดนะเอาไปเดี๋ยวไปดื่มน้ำโอ้ไปที่นอนก็มีน้ําน้ําดื่มน้ําดื่มแล้วก็นอนใช่ไหมใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เราก็แพ้ตลอดเลยไปไม่ไปอ่ะนอนไม่นอนลองดูสิอ่ะลองมันตั้งเนี่ยออกไปแล้วกราบแล้วกราบแล้วก็กราบแล้วก็อยู่ได้อ่ะกราบแล้วก็ไม่ไปอ่ะในใจถามว่านิวรณ์บอกว่าไม่ไปเอาไม่ไปมีอะไรไหมก็นั่งอยู่อ่ะมันเถียงกันอยู่อ่ะเอาไปเหอะเอาไม่ไปมีอะไรไหมเอาลุกหน่อยดีใจอ่ะลุกไปเปลี่ยนที่ใหม่เอาไหมนิวรณ์ก็โอ้มันรู้ทันใช่ไหมไอ้นี่ลุกปุ๊บก็ไปเลยแนบเลยเนี่ยแล้วกี่ครั้งก็เหมือนเดิมอีกครั้งก็รู้แล้วกดคอเลยก่อนจะนั่งสมาธิกดคอหาวปุ๊บเนี่ยสบายแล้วคนนี้สบายแล้วเดี๋ยวก็เลยกดคอต่อไปนี่กดคอสะบัดแล้วไม่เอานั่งทำรู้ชีไหมนั่นต้องนั่งปฏิบัติให้เห็นตัวนิวรณ์หลวงพ่อก็เทศเลยเคยเนี่ยจะนอนปุ๊บเนี่ยนอนเถอะนอนเถอะนั่งสมาธินั่งทำไม่เลิกอ่ะไปสักพักอ่ะเจนนิวรณ์นี่มันไปแล้วเราไปนอนอ่ะไปนอนเกลือกนอนเก้งมาเด็กๆอ่ะไปแล้วเนี่ยเราชนะนี่ยังไม่ทันตกลงนิวรณ์เลยฮะนิวรณ์ยิ้มเรากลับปุ๊บนอนเลยใช่ไหมเนี่ยว่านิวรณ์ชอบเนี่ยโอ้อะไรแพ้ทุกครั้งเลยนะนิวรณ์พูดแพ้ทุกครั้งไม่เคยชนะเลยเนี่ยก็รู้ไม่ต้องกดคอแล้วพอกราบเสร็จก็นอนเลยเนี่ยมันรู้หมดเลยนิวรณ์รู้หมดเลยเราต้องจับนิวรณ์ได้เราต้องปฏิบัติต้องจับความหิวได้ความหิวเป็นยังไงอ่ะนิวรณ์เป็นยังไงความสุขเป็นไงความเฉยต้องรู้ตรงนั้นต้องจับได้ต้องจับได้มันที่จะจับตรงนี้ได้ก็ต้องจับกายจับใจก่อนต้องตรงนี้ก่อนต้องมองในกายก่อนจับในกายนี่ก่อนต้องนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ออกนอกกายนอกอะไรเนี่ยมันก็จับไม่ได้หรอกก็บอกว่าที่จะรู้ความเป็นมาของสังขารร่างกายขันธ์5เราต้องพิจารณาขันธ์ก่อนเพ่งไปที่หน้าตาเลยเนี่ยหน้าตาเนี่ยจับมั่งแล้วส่องกระจกอัตโนมัติส่องกระจกจับกระจกให้มีสติเนี่ยส่องแล้วโอ้เมื่อก่อนเนี่ยเราอายุตอนนั้นหน้าตาสดใสตึงตู้หยอกเสือว่าไม่มีและตอนนี้มาเป็นไงไม่อยากจะส่องหน้าเนี่ยนี่นอกก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นหมดเลยใช่ไหมพอเยิ้มหน่อยก็ไม่กล้าเยิ้มโอ้โหฟันดำอีกแล้วพอฟันหล่อแค่เนี่ยก็ต้องมองโอ้นี่มันเรื่องจริงเนี่ยเป็นสัจธรรมเนี่ยมันอันนี้มันไม่ใช่ของเราเลยเพราะพิจารณามันขาดบ้างนี่พิจารณาติดทั้งสิวฟ้าก็ยังดีก็ยังสวยอยู่ยังหล่ออยู่อะไรนี่เข้าตัวเองหมดเลยโอ้ฟันหล่อก็ใส่ใหม่ก็เท่ได้นี่มันก็เข้าตัวเองหมดเลยนี่
หน้าเหี่ยวก็ดึงได้ไหมโหดึงได้เนี่ยไปเลยเรามีเงินทุกอย่างเลยมันก็ไม่สุดก็มันก็อยู่ในกองกำลังกองเงินออกไม่ได้ถ้าพิจารณาโอ้ว่าตอนนี้นาทีนี้หน้าเราแต่ว่าต่อไปสักหลายนาทีนี้เป็นอดีตไปแล้วไม่ใช่หน้าเราแล้วปัจจุบันหน้าไม่ดีอีกแล้วมั้ยใช่ไหมเหมือนเนี่ยถ้าพูดคุยพอหยุดปุ๊บเป็นอดีตไปแล้วที่จะพูดต่อคืออนาคตปัจจุบันเอาพูดจบไปอดีตไปแล้วเป็นคนใหม่แล้วอ้าวนะเราคิดตรงนี้ตรงไหมแล้วในถ้าเราพิจารณาขันธ์ห้าเนี่ยมันก็มีต้องพุทธวิปัสสนาควบคู่ก็ปฏิบัติไปในตัวทำอะไรเป็นตัวปฏิบัติหมดเลยไม่ต้องนั่งตรงนี้ฟังตรงนี้เอาฟังเสียงติดเสียงเอาเสียงมันเสียงมันจะหลังยั่งยืนไหมเสียงดีไม่ดีเราควรติดอะไรอาติดธรรมะอาธรรมะก็โอ้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปฟังแล้วก็ธรรมะอยู่ที่กายใจธรรมะก็ปล่อยเราไปวางเราไม่ยึดติดใช่ไหมอ๋อชอบก็ไม่ชอบชอบมากชอบน้อยเนี่ยก็พิจารณาตรงนี้มันก็สมถะวิปัสสนาไปด้วยพอสงบพอหยุดปุ๊บเนี่ยพิจารณาพอสงบปุ๊บมันก็สมถะแล้วก็อยากได้อยากมีก็พิจารณาอยากแล้วอยากมากไหมไม่มากอยากน้อยไหมอย่างนี้มันก็มีความสุขอ๋ออยากก็เป็นทุกข์ไม่อยากก็เป็นทุกข์ก็มาดับที่ใจให้ว่างให้เจอเกิดก็ต้องอยู่ดับไปมันก็จะไม่มีตัวตนตรงนั้นเอาวิชาก็มันไม่ครอบงำตัวหลงไม่มีเพราะเรารู้เท่าทันมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีตัวรู้ละรู้ไปวางมันก็จากสติสัมปชัญญะไปแบบเรื่อยก็ไปเรื่อยๆก็เกิดสมาธินี่เองสมาธิเนี่ยมันสติสําคัญเพราะมันจะทําแล้วก็สติสัมปชัญญะอันนี้คือแม้จะเดินทางไปไหนจะทําอะไรไม่ต้องเรียนเนี่ยก็ทั้งนั้นเลยเรียนก็ความรู้สึกไม่ใช่สติท่องจํานะให้ท่องใจก็ให้มีความรู้สึกมีรู้สึกตรงนี้ทําให้ดีถ้าปฏิบัติก็คือสติลึกได้เรียนเจอก็ไม่วอกแวกนะให้อยู่กับหนังสือนะเห็นไหมตรงนี้ โอ้หมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วก็ยังอยู่ได้เยอะนะอยู่ได้เต็มหมดเลยพอนั่งห่างก็เต็มยังอยู่ได้เยอะนะบอกโอ้ยเต็มรันทำมาก็ถามเต็มรันทำยังไม่โกหกนี่นางดาวกระจายก็เต็มจริงๆใช่ไหมเราไม่ได้โกหกนี่โกหกที่ไหนพูดเรื่องจริงอ่ะเราไม่ได้บอกนั่งติดกันนี่บอกก็แต่บอกคนเยอะลันทำว่ายังอยู่เยอะอยู่เยอะไปก็เยอะอยู่ก็เยอะบอกจริงอ่ะอยู่เยอะอยู่ดาวกระจายอยู่เยอะไหมบอกเลยดาวกระจายไงไปดูเอาเองอ๋อมาเห็นปุ๊บดาวกระจายจริงๆเนี่ยชอบไหนก็เอาตรงนั้นนะชอบใครชอบมันขออภัยไหมแม่มันก็เนี่ยแล้วไม่ได้โกหกเนี่ยเราพูดความจริงใช่ไหมมันดาวกระจายจริงๆใช่ไหมมันก็เต็มใช่ไหมไม่ยากอ่ะถ้าจะอยู่เต็มก็ให้นั่งดาวกระจายเลยเนี่ยไม่ต้องเบียดกันทำไมก็เยอะใช่ไหมแลดูโอ้แลดูเยอะถ้ามานั่งรวมก็ไม่มากใช่ไหมก็ต้องใช้แบบนั้นแหละไม่ได้หลอกใครไม่ได้หลอกใครจะเอาความจริงใช่ไหมความจริงอ่ะบางครั้งความจริงก็เป็นสิ่งที่เป็นตายคนพูดก็ตายได้เหมือนกันนะก็เด็กกันเดียวไม่ได้เลยมันก็ต้องมีซิกแซกมันต้องมีลื่นไหลใช่ไหมก็บอกว่าทางโลกอะไรเนี้ยก็บอกความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายคนพูดจริงๆเลยนะไม่ได้นั่นเลยพิสูจน์ก็เล่นงานคนพูดนั่นแหละตายอย่างเดียวแต่ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นของจริงก็พูดความจริงเหมือนว่าครูบาอาจารย์บ้านแล้วก็ปฏิบัติรู้ทำเห็นตามรู้ว่าสงบยังไงก็พูดมาฝากกันรู้ไงมาพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าสำเร็จแล้วก็มาพิจารณาว่าหลักธรรมเนี่ยก่อนที่พระองค์เนี่ยจะ
จะเอาพวกโลภโกรธหลงอะไรกิเลสกิเลสใหญ่โลภโกรธหลงเนี่ยกิเลสใหญ่แล้วก็เอาตัวไปฉาเนี่ยถ้ามันหมดไปเนี่ยพระองค์ต้องเสียสละแค่ไหน7 ปีไม่ได้ท้อแท้เราก็มานั่นบอกโอ้เราเท่านั้นที่จะเอาลงได้เราสร้างมาพร้อมแล้วแต่ที่คนอื่นเนี่ยอย่างที่เนี่ยที่ขอไปที่กิเลสหนากิเลสหนาก็เราเงี้ยเราจะสำเร็จได้ไหมเลยก็เลยพรหมอะไรมาอารัธนาไงนั่นแหละที่พรหมมาจะโลกาเทปติยะพรหมมาจะโลกาเนี่ยที่นั่นน่ะเอาพรหมมาพรหมลงมาแล้วก็มาอารัธนาบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ต้องมารู้ใจอ่ะพระองค์ต้องสงสารเว้ยนะสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากว่าแต่จากตรงเนี้ยองค์ก็เลยต้องมาโปรดมาต้องตรงนี้ก็มาคิดพิจารณาอ๋อบัวสามเหล่าบัวไอ้บัวสี่เหล่าอ่ะเหล่าหนึ่งเหล่าสองเหล่าสามเนี่ยมันต้องมีที่สำเร็จได้เลยพระองค์ก็เลยมาโปรดมาแล้วก็ไปโปรดครูบาอาจารย์ที่ว่านั่นก็นั่งเข้าฌานเถาวัลย์พันแล้วก็ไอ้อะไรก็นั่นเป็นเดือนไปอะไรนะก็เป็นกายเป็นสมาธิหัวต่อเป็นผมลูกฟักไปเป็นผมลูกฟักผมไม่อารูปประผมของผมที่ไม่มีรูปไม่สำเร็จถ้ารูปประผมผมที่มีรูปยังปฏิบัติแล้วสำเร็จที่ข้างบนนนท์น่าเสียดายพระเจ้าบอกว่าเราตถาคตสักหน่อยแล้วก็เข้าฌานเนี่ยแค่แนะนำนิดเดียวนั่นเองว่าพอออกแล้วเนี่ยของติดสุขไงงั้นก็มีความสุขใครเรามีความสุขตลอดไม่มีทุกข์เอาพิจารณาว่าสุขเกิดขึ้นอยู่ดับไปอันนี้ไม่ใช่ของเราพิจารณาว่างๆเฉยๆวางแล้วก็เฉยๆวางเฉยนี่พอทำก็ให้พิจารณาเป็นตายรักสังขารร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราต้องนั่งต้องเปิดเท่านั้นเองมันติประฐานตีเนี่ยก็สําเร็จเลยนี่บอกแล้วเราตถาคตสักนิดนึงเราจะเป็นผมรูปฝากอยู่เป็นผมที่มีรูปอยู่เป็นกี่ร้อยกี่หมื่นปีไม่รู้นะแล้วก็นึกขึ้นมาอยู่ก็โอ้คนที่ช่วยเราช่วยเหลือเราคือปัญจสัคคีย์ทั้ง5แล้วเดี๋ยวเราสวดเนี่ยที่สวดไอ้ธรรมจักรอัญญาสิอัญญาสิวัตโพโกทัญโยอัญญาโกฏญะรู้ดวงธรรมแล้วหนอได้โสดาอีก7 ชาติสำเร็จไม่ตกนรกนั่นแหละที่เขาสวดพระชาเขาสวดใช่ไหมธรรมจักรโอตนาสูตรที่ปลายสิปนละมันก็ถ่ายวันใกล้เมืองพาราสีพาราสีเมืองใหญ่แล้วนี่เราให้ฟังนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านก็โอ้การแต่งงานเนี่ยเราแต่งมาหลายร้อยหลายเราชาติมีลูกมีหลานหมดเลยมันก็เราทุกยังไม่พอเอาคนอื่นมาทุกข์กับเราอีกเหมือนขันห้าน่ะเรามีขันอยู่แล้วเอาคนอื่นมาบ่นลงคนหาก็5 คนก็5 ขันสิบโอ้โหก็ตายเลยตายก็ขันนี่เองเนี่ยพระองค์ก็เลยให้พระภิกษุของท่านอานนท์และโมคคัลลาสารีบุตรก็แต่งงานธรรมะแม้แต่ลาหุนมาขอสมบัติก็ต่อไปก็บอกลาหุนเธอจะเอาสมบัติภายนอกก็เอาสมบัติภายในพอลาหุนมาอยู่กับพระอยู่ก็นั้นไม่เอาแล้วที่แต่แม่มาเอาขอสมบัติกับพระเจ้าอ่ะเจ้าบอกได้เดี๋ยวได้อยู่ต่อไปก็รู้แล้วคุกคีกับพระไปเรื่อยจนมนต์ไหว้พระเนี่ยแล้วไม่สุดก็เอายาสับบทเนรเลยให้สารีบุตรเป็นอุปชาตอนนั้น7 ขวบสำเร็จกันเนี่ยดูไม่เอาสมบัติแล้วเอาสมบัติภายในแล้วไหมนี่พระเจ้าอัจฉริยะมหาอัจฉริยะใช้จิตวิญญาให้แต่ไม่โกหกให้อะไรให้สมบัติอะไรก็สมบัติระยะทรัพย์ไงองค์ไม่ได้โกหกเลยไหมให้เดี๋ยวพ่อจะให้ลูกให้สมบัติก็ไม่ได้บอกว่าให้สมบัติเป็นเจ้าเป็นอะไรก็ให้สมบัติก็สมบัติคือสมบัติอริยทรัพย์นะไหมก็ความบนทุกข์มาให้ตรงนี้นั่นเนี่ยคือตรงนี้น่ะให้ตรงนี้ปุ๊บนี่ไปสุดก็พิมพาก็สำเร็จสมบัติเราไม่เอาแล้วสุดโทก็เนี่ยโปรดได้หมดเลยเนี่ยแล้วไปโปรดพุทธมารดาไป3 เดือนไปเทพไปเป็นเทพบุตรที่มหามาไอ้แม่ใช่
สลิมหามายาเนี่ยเป็นเทพบุตรมาอยู่3 เดือนเนี่ยแสดงอภิธรรมเนี่ยอภิธรรมแปลว่าธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยอ่ะว่าไงแม่พูดโอ้โหมานิดไม่พี่ไม่พี่ไม่คุยเลยมาสะกิดบางที่โอ้ยสะกิดแรงเหลือเกินโอ้โหอุปถากเรานี่นะลงมาสะกิดเสียงระบบสัมผัสที่หลวงพ่อหลวงพ่อนี่นินทาใครไม่ได้เราโหตายแล้วนินทา3 บ้าน8 บ้านแล้วเอาแล้วนะเขามาทวงแล้วทวงสมบัติคืนแล้วนะเราต้องไปแล้วนะนี่นะเราเนี่ยก็พอดีนะเราจะได้เหมือนก็อรรถรสนะเปลี่ยนรสเป็นชาติธรรมานี่ฟังแล้วเกิดอรรถรสเพราะว่าแต่ลงปฏิบัตินี่ปัญญามันก็แตกต่างกันไปมันก็ลงที่เดียวกันมีศีลสมาธิปัญญาความหลุดพ้นมีศีล 5เนี่ยก็ลงตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นณวันนี้ก็ได้มาร่วมกันสร้างบารมีมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วมานั่งสมาธิร่วมกันก็เป็นโอกาสดีแล้วอาตมาก็ได้มาชี้ธรรมะเล็กๆน้อยธรรมะพระพุทธเจ้าให้กับที่มาปฏิบัติธรรมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ก็ขอยุติแต่การบรรยายเพียงนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาความหลุดพ้นทุกคนทุกท่านเทอญก็ต้องมาสะกิดเดี๋ยวเพลินไปอีกเนี่ยนะเอาละนะยังได้ไปเข้าห้องน้ำเราก็มานะไม่ใช่ว่าจำไม่ได้ที่นั่งไม่ได้หรอกนะขออาสาธุนะ